ม่ได้เอาไปล้างต่อมั้งไม่ไม่ดิเขาดูดไปให้เลอะพื้นคือล้างรถคันนึงเนี่ยคนที่เข้าใจว่าสมมติเราล้างรถเองรถยนต์เองเนี่ยน้ำจะเลอะเต็มไปหมดเลยแต่นี่พี่เขามีเครื่องดูดน้ำกลับเพื่อไม่ให้ตรงนั้นเลอะอ้าวละสิเพื่อความสบายใจของพี่ด้วยไม่งั้นจากการดูเปิดรายการเนี่ยดูเหมือนเป็นอะไรที่ธรรมดามากเพราะเราชิลกันมากแล้วการนั่งคุยเนี่ยมันรู้ว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะตอนนี้เริ่มคือไม่ธรรมดาแต่เห็นหน้าพี่เขาแล้วอะไม่ธรรมดาแต่พี่เขาบอกเขาเลี้ยงปลาแล้วมันล้างรถแล้วล่ะเออรีบไปแล้วเดี๋ยวก่อนเราคุยกันก่อนอย่าพึ่งยังไม่รีบใช่ไหมแล้วมีเคสไหนที่แบบแปลกๆไปร้านที่แปลกๆหรือว่าลูกค้าแปลกๆประทับใจอะไรที่ประทับใจว่าลูกค้าที่เจอตอนนี้ก็น่ารักนะครับยังไม่เจอจะแปลกก็คือความละเอียดอย่างที่บอกแต่ละคนจะต่างกันครับผมจะขอนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยบอกเช็ดให้ตรงนี้หน่อยได้ไหมครับอะไรเงี้ยแต่ผมจะบอกพนักงานเสมอว่าเฮ้ยคุณต้องตามใจลูกค้าค่ะครับต้องให้เขาบอกว่าได้โจทย์สิ่งเขาต้องการจริงเช็ดปลายท่อครับปลายท่อท่อไอเสียครับแล้วก็เช็ดแต่งใช่ไหมครับด้านในของแม็กอะคือมันไม่มีใครเห็นนะเขาละเอียดขนาดนั้นเลยนะบางทีเขาอาจจะรักมากหรือว่าแบบเพิ่งไปแต่งแม็กนะแบบความรู้สึกคือถ้าเป็นลูกค้าเราเห็นอยู่ตรงนั้นแล้วเราดูล้างรถอยู่เราก็ทำนะไหนๆก็มาแล้วเนี่ยไหนๆก็บริการถึงที่แล้วเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้ทำแล้วต้องทำไงต้องเอามืออ้อมอ้อมไปเช็ดเลยหรอคือมันเช็ดได้ทีละนี้เราก็ต้องเช็ดให้เขาครับโอ้โหครับผมโอ้ไม่เสร็จเย็นเลยแหละครับปานั้นคนที่ประทับใจมีอยู่คันหนึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโอ้ยซึ่งผมจริงๆแล้วอ่ะล้างรถอ่ะถ้ารวมเคลือบสีอะไรด้วยเนี่ยเต็มที่เลยรถอย่าง SUV อะไรอย่างนี้เราก็จะใช้แค่ไม่เกินชั่วโมงครึ่งครับแต่เนี่ยเป็นรถเก่งปกติ2ชั่วโมงแล้วถ้าล้างนานกว่าเดิมเราจะคิดค่าบริการเพิ่มไหมคะนั่นสิคือผมไม่ได้คิดเพิ่มไม่คิดเพิ่มครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคิวต่อครับเพราะเราต้องการให้ลูกค้าประทับใจถ้าเกิดมีคิวต่อนี่ก็ทำไม่ได้เลยนะอันต่อไปก็คงจะไม่ทันแล้วใช่ใช้เวลานานถึง2ชั่วโมงเนี่ยค่ะอ๋อเขาเป็นคนที่ผมก็ต้องบอกว่าผมเจอคนแรกที่สะอาดแบบว่าสุดๆมันเป็นรถอะไรเป็น BM Coupe หรือ BM Coupe ครับผมนะครับคนขับ BM ก็จะอย่างนี้แหละครับเขาคงรักรถมากอะไรอย่างนี้เออก็เขาจะซื้อมาได้นะแล้วทำไมมันนานที่นานเนี่ยก็เพราะว่าเหมือนกับว่าทำแล้วแบบว่าเขาสึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะดีได้กว่านี้มันน่าจะเงาได้กว่านี้ให้เช็ดซ้ำให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้ไม่ใช้บริการก็ยังใช้บริการอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาลองใจผมหรือเปล่าก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่จุ้งจี้เท่าไหร่อ๋อเออนะเป็นไปได้อาจจะแบบใช้บริการข้างหลังอาจจะรู้แล้วไงว่าเขาเป็นคนแบบนี้ก็ทำนู่นทำนี่เพราะว่าถ้าเกิดไปใช้บริการคาแคร์ทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะมายืนทำแบบนี้ได้ครับผมก็ค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องของลูกค้าเพราะว่าผมเชื่อว่าทรัพยากรคนสำคัญครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้ามาไหนเนี่ยใช้บริการมากกว่า2ครั้งนะจะต้องเจอผมนะคือผมเนี่ยจะของไม่ฝากจะทำไม่ใช่อะไรนะต้องเจอผมละแต่เราของไม่ฝากใช่ใช่ใช่จริงสร้างแบรนด์ loyalty นี่เองใช่ครับชื่อสัตว์ต่อแบรนด์ที่มีสงสัยมากก็เมื่อสักครู่ที่พูดค้างไว้บอกว่ารถคันนี้เป็นแบบว่าเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรมาเยอะแยะกว่าจะเป็นแบบนี้ทำมากี่ครั้งนะคะปรับเปลี่ยนกว่าจะมาเป็นแบบนี้ใช้รถที่ทำเนี่ยคันแรกเนี่ยเป็นฮอนด้าคลิกอ้าวไม่ใช่คันนี้เหรอคะไม่ใช่กี่คันแล้วคะที่เปลี่ยนมามีทั้งหมดกี่คันกันดีกว่า2คันคันนี้คันที่2อันนี้คันที่2ค่ะแต่คันแรกเนี่ยคือเป็นฮอนด้าคลิกเปล่าๆเลยครับผมอันนี้ผมเอามาไว้เพื่อทดลองว่าหาศูนย์ถ่วงน้ำไหนดีที่สุดอย่าสงสัยทำไมต้องใช้ออโตเมติกเพราะว่าใช้แบบอ๋อครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ที่ถามว่าเอ๊ะแล้วน้ำเอาไปไว้ตรงไหนใช่ไหมครับ
เพราะว่าตรงออโตเมติกถ้าเกิดว่าเป็นพวกฮอนด้าคลิกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช่องวางขาตรงกลางวางขาวางเท้าตรงนี้ได้ครับเราก็สามารถเอาถังเนี่ยตัวถังที่ใส่น้ำวางได้ครับนะครับสองถังก็เลยต้องใช้ออโตเมติกใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องรูปหลักผมว่ามันถ้าเกิดคือไม่ใช่ว่าเกียร์ธรรมดาไม่สวยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์แบบเนี้ยรูปร่างในการออกแบบในการวางจัดของเนี่ยมันจะน่ารักกว่ามันจะสะดวกสบายกว่าง่ายกว่าครับนะอ่ะคันนี้เป็นรถรุ่นอะไร Scoopy i ครับ Honda Scoopy i นานหรือยังครับออกมาอันนี้ประมาณตั้งแต่เดือนปลายเมษาแล้วทีมงานมีทั้งหมดกี่คนครับตอนนี้มี3คนมี3คนนะครับใช่ครับใช้รถคันนี้เป็นหลักใช้รถคันนี้เป็นหลักแล้วก็คือก็จะมีรถ Honda Wave ปกติคือบางบ้านเนี่ยเขาไม่ซีเรียสที่จะแบบว่าเอ๊ะมาต่อน้ำหรือไฟแต่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทางครับเราก็จะให้พนักงานขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วออกงานครั้งนึงออกกี่คนครับผมก็อยู่ที่จำนวนรถด้วยครับแล้วก็อยู่ที่ตารางว่าวันนั้นเนี่ยมันควรจะออกไปคันละกี่คนด้วยคือสมมติว่างานไม่เยอะเนี่ยเราก็ไปได้2คนก็ได้แต่ถ้างานมาแล้วเนี่ยมันมีเข้ามาติดๆใกล้ๆกันเราก็ถามลูกค้าว่าคุณรีบไหมถ้าไม่รีบเราจะส่งไปคนเดียวแต่ก็1คนหรือ2คนเนี่ยเวลาจะต่างกันแค่ประมาณไม่เกิน20นาทีเท่านั้นเองครับเพราะว่าล้างรถเนี่ยผมก็จะฝึกทุกคนเป็นแพทเทิร์นในการล้างอะไรก็แล้วแสดงว่าการบริการมีหลายแบบทั้งใช้น้ำของบ้านลูกค้าก็มีใช่ไหมคะใช่ครับแล้วราคาต่างกันไหมไม่ต่างกับน้ำไม่ต่างใช่ครับไม่ต่างอ๋อแสดงว่ามันก็อยู่ที่ลูกค้าอีกอยู่ที่ลูกค้าด้วยครับพอเขียนแบบเสร็จแล้วเนี่ยวิวัฒนาการของรถหลังจากที่เขียนแบบเริ่มเอารถมาทำใช่ไหมครับแล้วทำไงต่อครับผมหลังจากที่มาแกะมาเกิดเองอ๋อก็ต้องอันนี้จะเล่าตั้งแต่เริ่มเลยนะครับครับก็ตอนนั้นที่ผมเล่าว่าผมก็เอากระดาษมาเขียนแบบแต่นี่การเขียนแบบเดี๋ยวก่อนขอค้านนิดนึงเขียนแบบจบอะไรมาคะเรียนจบอะไรมาคะบริหารระหว่างประเทศของการค้าครับเฮ้ยนี่มาจบเขียนแบบมาแล้วมานั่งเขียนแบบเองเลยอะก็เป็นการร่างภาพความเป็นไปได้เฉยเพราะว่าเรื่องความคิดตัวเองใช่มันก็ไม่ได้ยากมากไม่ยากมากนะจริงเหรออ่ะพอเขียนแบบลำดับความคิดไปอย่างนั้นใช่ครับก็เขียนแล้วผมก็ติดต่อพี่คนหนึ่งที่เขารับทำเกี่ยวกับรถออกแบบไซค์ขับนะครับแต่ว่าระหว่างที่เขาทำเนี่ยมันทำใช้เวลาเป็นเดือนผมก็เลยไม่อยากให้เวลาเป็นเดือนเนี่ยมันเสียเปล่าทีนี้ผมก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันไม่มีไซค์ขับแล้วถ้ามันย่อขนาดเล็กลงมานะครับตอนนั้นก็เป็นตัวมอไซค์เปล่าๆผมก็แบบว่านั่งคือถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาจะรู้ว่านี่มันสติดีว่ะคือผมมานั่งมองมอเตอร์ไซค์เงี้ยก็แบบเหมือนจินตนาการเรียกว่าไอ้ถังอย่างเงี้ยนะเครื่องอยู่ในแบตน่าจะอยู่ตรงนี้นะความคิดเป็นเลิศมากผมก็เอามอเตอร์ไซค์มาหน้าบ้านเลยครับแล้วก็เริ่มเอาไปซื้อถังน้ำมาวางนะครับแล้วก็สายรัดนะฮะทำง่ายๆก่อนง่ายๆก่อนน่าจะเป็นไปได้ก่อนใช่ครับแล้วก็ทีนี้ตอนนั้นอย่างที่บอกว่าตอนเขียนแบบเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ผมจะต้องเรียนรู้เรื่องระบบของไฟแล้วครับเพราะว่าไฟที่มันจะสามารถติดตัวไปกับรถได้เนี่ยตอนนั้นในหัวผมเนี่ยคิดว่าเป็นเครื่องปั่นไฟคิดอย่างนั้นไหมครับก็เนาะถ้าเกิดเป็นรถเคลื่อนที่ไปมันก็ต้องเป็นเครื่องปั่นไฟอยู่แล้วใช่ไม่สามารถที่จะเอาอย่างอื่นมาได้ก็ไปซื้อเลยเดนาโมเนี่ยนะมันขนาดประมาณเนี้ยครับเฮ้ยแล้วกับมอเตอร์ไซค์1คันเอาเครื่องปั่นไฟขนาดนี้มาในกระถางน้ำอีกผมก็เอามาแล้วมันเสียงดังอ่ะผมก็เฮ้ยถ้ามันเสียงดังเนี่ยไม่โอเลยค่ะใช่ก็วางทิ้งไว้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่เลยไม่ได้ใช้อ่ะแล้วใช้อะไรแทนอ่ะทีนี้ผมก็ไปเสิร์ชในเน็ตมีเครื่องแปลงไฟอะไรบ้างวะทีนี้ต้องมาเรียนรู้เรื่องระบบไฟแล้วครับนะว่าก็จะมีเครื่องแปลงไฟชนิดนึงที่สามารถเปลี่ยนไฟจากแบตเตอรี่นะครับมาเป็นไฟแต่ทีนี้ก็ต้องเรียนรู้อีกว่าวัตต์ของเครื่องอัดฉีดของเราเนี่ยกี่วัตต์อีกครับแล้วเครื่องตัวเนี้ยสามารถใช้ได้กับไอ้เครื่องแปลงไฟเนี่ยกี่นาทีโดยประมาณอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้เรียนจบเรื่องนี้มาแต่ว่าพี่ไปเกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศตรงไหน
คือมันไม่เกี่ยวเรียนเทคโนเทคนิคมานะเนี่ยมันเป็นการวางแผนธุรกิจมากกว่าที่ใช้ในตอนแรกของเราใช่ใช่ครับพอเรื่องไฟตกลงว่าได้อะไรมาคะเปลี่ยนจากเครื่องปั่นไฟเป็นเครื่องแปลงไฟแปลงไฟนะตอนครั้งแรกเนี่ยผมก็ปกติขาตั้งมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ตำแหน่งซ้ายผมก็หาจุดสูงศูนย์ถ่วงที่ดีที่สุดเนี่ยของมอเตอร์ไซค์ที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยก็คือว่าทางซ้ายตรงเนี้ยแต่ก่อนหน้านั้นผมเนี่ยใส่มาทุกที่แล้วทางข้างๆซ้ายขวาข้างหลังขับไม่ดีเลยคือผมจะลองเองหมดตอนนี้ก็หาศูนย์ถ่วงที่ดีปุ๊บแล้วก็เอาแบตเตอรี่วางกลายเป็นถังน้ำตรงนี้แบตเตอรี่ตรงนี้อ๋อมันก็เลยถ่วงกันใช่ครับคือมันเป็นจุดศูนย์ถ่วงที่จะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันก็ได้สองข้างเนี่ยแต่เราสามารถขับรถได้สมรรถนะค่อนข้างเท่าเดิมครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มออกแบบโลโก้แล้วก็ทำธงขึ้นมานะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอะไรทำทันทีเพราะว่าเป็นคนที่คิดแล้วลืมง่ายคิดปุ๊บทำปั๊บทำเลยครับใจร้อนแน่แน่ครับผมก็ไม่ถึงกับใจร้อนครับต้องคิดหลายทีแบบผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้มีความเชื่อแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรได้ก็ลองลุยดูครับอาจจะสำเร็จแบบคุณแบงก์ก็ได้ครับนี่คุณแบงก์แล้วอย่างเงี้ยรถคันแรกมันเหมือนกับมันยังไม่ค่อยเข้าที่เลยนะแล้วคุณไปรับลูกค้าอย่างนี้เขาไม่งงแย่หรอมันเอ๊ะถังน้ำก็อยู่ตรงนี้แบตก็อยู่ตรงนี้สภาพนี่มันไม่น่าใช่มันเหมือนบ้านหอบฟางอ่ะใช่ไหมใช่ลูกค้าคนแรกเขาว่าไงอ่ะลูกค้าคนแรกเนี่ยเขาไม่ติเรื่องรูปร่างรถนะเขาจะงงไหมแต่เขารู้สึกว่าคิดได้ไงวะตรงนั้นเนี่ยหรือว่าเขาไม่บอกเขาอาจจะคิดว่าไม่บอกคุณแบบคือลูกค้าคนใหม่ๆเนี่ยแรกๆเนี่ยมันจะเป็นภาพที่สวนกับความคิดผมนิดนึงคือผมคิดว่าที่ไปล้างถึงบ้านเนี่ยถึงที่เขาเนี่ยหน้าร้านบางทีเป็นร้านสปาครับเขาคงจะมีชีวิตที่แบบสบายนะไม่ต้องมากลายเป็นว่าผมไปล้างหน้าบ้านเขาลำบากกว่าเดิมอีกนะทำไมอ่ะเขามันจะมายืนดูยืนดูจนจบเลยแล้วผมจะบอกพี่เขาไปพักข้างในเลยนะคือบริการนี่ใหญ่พี่สบายเขาลำบากกว่าเดิมกลับมายืนดูบางทีเขาดูบางทีเขาอยากจะเห็นว่าเฮ้ยมันล้างได้จริงมันก็ยังไงนั่นแหละสิขี่มอเตอร์ไซค์มาคันเดียวมาล้างได้ยังไงทุกคนก็คงงเป็นเราก็ไปยืนดูนะครับคันลูกค้ารายแรกเนี่ยก็เป็นคล้ายร้านทำเล็บนะผมก็เอาใบเป็ดเสียบค่ะแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงก็โทรเราก็ไปนะครับแล้วก็แต่ตอนเรื่องการทำงานผมไม่ค่อยห่วงนะเพราะว่าผมซ้อมกันอยู่ที่บ้านไปยืมรถคนแถวบ้านเนี่ยมาล้างให้หมดเลยบ้านเขาอยู่ที่ไหนใช่ครับรถผมเก่าไหมไอ้ก็คือขี้เกียจไปล้างเหมือนกันอยู่ตรงหน้าท้าว80นะครับโอ้ยแม่แล้วยิ่งมีร้านตามคอนโดไหมเนี่ยผมพักคอนโดมีครับผมไอ้ย่าคุณได้ลูกค้าเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วล่ะคือส่วนใหญ่ผมคิดว่าคนที่มาโทรมาเนี่ยน่าจะเป็นคนขี้เกียจประมาณแบบผมนั่นแหละสิครับ